เรื่องทานของคนดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสับปุริสทานแปดประการนี้แปดประการเป็นฉไหนคือให้ของสะอาดหนึ่งให้ของประณีตหนึ่งให้ตามการหนึ่งให้ของสมควร หเลือกให้หนึ่งให้เนืองนิดหนึ่งเมื่อให้จิตผ่องใสหนึ่งให้แล้วดีใจหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายสับปุริสทานแปดประการนี้แลสับ,บุรุษย่อมให้ทานคือข้าวและน้ำที่สะอาดประนี ตามการสมควรเนื่องนิดในผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นเขตดีบริจาคของมากแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สับบุรุษให้แล้วอย่างนี้เมทาวีบัณฑิตผู้มีศรัทธา มีใจอันสละแล้วบริจาคทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขเรื่องทานของคนดีจบ